คุณผู้ชมครับเราจะคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรคลองลานนี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเป็นแหล่งน้ำมันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูซิครับว่าตำรวจที่นี่พร้อมหรือยังกับเรื่องของการเปิดประตูสู่อาเซียนโดยท่านผู้กำกับนะครับท่านพันตำรวจเอกธนารักษ์ปาระมีสานะครับจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไปพบกับท่านกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลองลานนี่ก็เป็นที่รู้จักนะเป็นอำเภอหนึ่งของกำแพงเพชรที่ คนไทยได้ยินอยู่กันเป็นประจำใช่เนื่องจากคลองลานสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนี่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเยอะไปด้วยไหมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรคลองลานครับในส่วนของอำเภอคลองลานเนี่ยตำรวจเรามีอยู่104นายนะครับอันที่จริงพื้นที่ก็ค่อนข้างจะกว้างนะ 1,140 ตารางกิโลเมตรก็เป็นป่าเขาก็เป็นส่วนใหญ่ตำรวจ1คนนี่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนสักกี่คนครับถ้าเทียบอัตราส่วนน่าจะ1ต่อ600นะประมาณนั้นครับประมาณ1ต่อ600ก็ค่อนข้างจะหนักหนาพอสมควรแล้วพื้นที่ก็กว้างอีกนะคะแล้วก็มีอาชญากรรมอะไรเยอะมั้ยคดีต่างๆในพื้นที่ของลานเนี่ยจริงๆแล้วคดีอาชญากรรมก็คงเป็นคดีทั่วๆไปนะคดีอาชญากรรมร้ายแรงเนี่ยก็แทบไม่มีนะคลองลานก็ถือว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่มีความสงบนะนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างจะเยอะปีหนึ่งก็เป็นแสนเกือบ 200,000 คนนะครับครับกับนักท่องเที่ยวแสดงว่าก็เยอะอยู่พอสมควรครับตำรวจกับนักท่องเที่ยวเป็นยังไงครับกิจกรรมที่เราอาจจะแปลกไปกว่าสถานีตำรวจภูธรที่อื่นๆหน่อยในส่วนของโรงพักคลองลานขออนุญาตใช้คำว่าโรงพักนะครับเพราะว่าเป็นคำที่คุ้นเคยนะใช่ค่ะเรามีการขับเคลื่อนในด้านของการใช้ภาษานะครับซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการฝึกทักษะด้านภาษาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องพัฒนาศักยภาพนะให้มีความพร้อมที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติซึ่ง AEC เนี่ยไฮไลท์มากในช่วงนี้นะครับใกล้ๆจะถึงแล้วในการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเนี่ยมีหลายโปรแกรมนะครับตั้งแต่เรื่องของเขาเรียกว่า e-learning นะอันนี้เป็นโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งให้ตำรวจเข้าไปเรียนทางอินเทอร์เน็ตลงทะเบียนทั้งการอ่านการพูดการฟังการสนทนาอันนี้ก็โครงการก็เสร็จสิ้นไปเมื่อปี2557เห็นว่ามีการสอบด้วยทดสอบความรู้ e-learning เนี่ยนะครับว่าเรียนแล้วมาพิสูจน์มาสอบว่าเป็นยังไงบ้างภาษาอังกฤษเป็นยังไงบ้างเป็นไงครับผลที่คลองลานทุกวันนี้ก็ผมคิดว่าพอใช้ได้นะอย่างน้อยนี่ตำรวจได้รู้จักการใช้ภาษาได้รู้จักการแนะนำตนเองนะฮะได้รู้จักการสนทนาสั้นๆค่ะgood morning good afternoon อะไรพวกนี้นะครับ yes no okay sorry thank you อะไรอย่างนี้ก็พอไปได้นะครับอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือแอปพลิเคชัน Line ไอ edupo ในตรงเนี้ย edupo ครับพี่น้องประชาชนก็คงสามารถที่จะโหลดได้นำไปใช้ได้ซึ่งในส่วนของตำรวจเราก็กำชับให้ทุกนายต้องโหลดโปรแกรมตรงนี้เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนครับมันเป็นยังไงฮะท่านผู้กำกับตรงนี้ก็จะเป็นการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยนะ มีอังกฤษพม่าจีนเวียดนามอันนี้เราสามารถที่จะกดฟังได้เป็นคู่มือคู่มือหนึ่งในการที่จะนำไปใช้เหมือน Talking Dick เลยไหมคะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับหมายถึงว่าเราพิมพ์ภาษาไทยเราแล้วก็กดไปว่าสวัสดีครับเนี่ยนะก็แปลออกมาเป็นภาษาจีนได้หนีเห่าภาษาจีนหมีเห่าไงดีนะที่ไม่ใช่หมีเห่าไม่ใช่ต้องไปรักษากันอีกเป็นภาษาพม่าได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเวียดนามได้อย่างนั้นเลยอาจจะมีเรื่องที่หลายท่านได้ยินวิทยุของสถานีวิทยุต่างๆเครือข่ายในการวิทยุเนี่ยในการทดสอบเนี่ยผมจะกำชับให้ตำรวจที่เป็นพนักงานวิทยุใช้ภาษาอังกฤษเริ่มต้นอย่างตอนเช้าเนี่ย8 โมงตอนภาคเย็นก็คือ2 ทุ่มเนี่ยให้ใช้ภาษาอังกฤษในการทักทายอย่างเช่น good morning good evening แล้วก็ให้เขาแนะนำตัวว่าชื่ออะไรอย่างเช่นถ้าเป็นผมก็จะแนะนำว่า good morning everybody I'm police colonel Thanarak Paramisa in superintendent of Kong Lan police station เราจะแนะนำอย่างนี้นะฮะต่อไปนั้นก็เป็นการทดสอบว่าศูนย์วิทยุเนี่ยก็ทดสอบไปตามจุดต่างๆหรือสายตรวจเนี่ยสามารถที่จะรับฟังได้ทั่วถึงไหมนะปิดท้าย thank you อันนี้คือผสมผสานระหว่างภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับและในส่วนของการออกพบปะประชาชนตามโครงการของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6นะครับ Stop Walk and Talk ซึ่งเราได้ยินกันอยู่แล้วนะครับ
เป็นภาคเดียวในประเทศไทยที่ทำแบบนี้นะครับนำร่องพูดว่านำร่องได้เลยที่ในการที่รีพอร์ตคือตำรวจไปพบชาวบ้านแล้วเนี่ยต้องรีพอร์ตเข้ามาในช่องไลน์นะครับเราก็จะมีการผสมผสานกันทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอาจจะดูแปลกแล้วก็ตลกนะครับคือบางทีอาจจะไม่ได้ถูกหลักไวยากรณ์แล้วครับแต่อยากให้ได้สารได้ถูกต้องI come to see ฉันมาดูตาสีฉันมาดูฉันมาดูแลตาสีอะไรแบบนี้ฉันนะ I protect ตาสีอยู่อะไรแบบนั้นใช่ไหมคะแหมตัวนี้คงเป็นจุดที่เราพยายามที่จะจูงใจแล้วก็ขอให้ตำรวจได้พยายามช่วยกันฝึกนะครับใช่เพราะว่าหลักการใช้ภาษาจริงๆคือพูดไปเถอะคนต่างชาติเดี๋ยวเขาจะคอยแกล้งให้เราเองให้เรียนรู้เขินไหมท่านผู้กำกับสังเกตดูเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเขินไหมเวลาได้คุยกันเกี่ยวภาษาอังกฤษก็มีบ้างครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมว่าภาษาเนี่ยค่อนข้างต้องใช้เวลาถ้ามีแรงจูงใจมีความสนุกสนานกับการใช้เนี่ยแล้วเราก็เป็นแรงกระตุ้นส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทำให้เขามีความสนุกในการใช้ถ้าเขาเครียดเขาเขินเขาก็จะไม่อยากใช้ใช่ครับใช่ที่สำคัญท่านผู้กำกับพยายามให้ไปอยู่ในชีวิตประจำวันนะพยายามอยู่ในชีวิตประจำวันเช่นการรายงานนโยบายตามที่ท่านบอกนะครับไปพบชาวบ้านแล้วรายงานออกมาเป็นภาษาอังกฤษหรือเช็คเรื่องวิทยุเนี่ยรายงานกันเป็นภาษาอังกฤษอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของป้ายใช่ไหมป้ายภาษาอังกฤษในอาคารสำนักงานครับด้านกายภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารก็ดีหรือว่าป้ายแนะนำสถานีป้ายชื่อของตำรวจนะทุกนายต้องมีหมดนะครับเป็นภาษาอังกฤษทุกคนต้องมีป้ายชื่อท่านก็ยังมีภาษาอังกฤษครับต้องมีทุกคนตอนนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนทางด้านกายภาพซึ่งต้องมีนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรองรับนักท่องเที่ยวเนี่ย อยากให้เกิดความเชื่อมั่นว่าในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเรามีการขับเคลื่อนให้ทุกสถานีเนี่ยได้ประสานงานก็ดีได้จัดทำก็ดีนะให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV เนี่ยให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ครับซึ่งสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยด้วยความจำกัดในเรื่องของงบประมาณก็เราได้ประสานงานทุกภาคส่วนในส่วนของโรงพักคลองลานเนี่ยเมื่อปีงบประมาณ58ปีนี้เองนะครับครับผมได้ประสานงานขอความร่วมมือสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรท่านก็ได้กรุณาสนับสนุนงบประมาณจำนวน 650,000 บาทในการติดตั้งกล้อง CCTV นะครับขณะนี้เราได้ติดตั้งกล้อง CCTV อย่างมีคุณภาพ2จุดจุดละ3กล้องอันนี้อย่างมีคุณภาพนะครับเน้นว่าอย่างมีคุณภาพเพราะว่าบางที่แม้กระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ลาดประสงค์มีเราใช้ไม่ได้20ตัวใช้ได้5ตัวอะไรครับเนี่ยโอ้โหนะกล้องวงจรปิดมีแล้วมีคุณภาพมีใช้ได้ด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังมีองค์กรท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาก็ดีหรือองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการติดตั้ง CCTV ตาม4แยกนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของร้านค้าต่างๆเอกชนนะครับอันนี้เขาก็ตื่นตัวนะในส่วนของที่อำเภอคลองลานเนี่ยตื่นตัวกันมากในเรื่องของการติดตั้งกล้อง CCTV ครับซึ่งขณะนี้ก็เป็นข่าวดีครับว่าทางเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลนะครับครับก็มีงบประมาณเพิ่มมาอีกก็จุดละประมาณเกือบ1ล้านบาทนะครับก็จะมาติดตั้งCCTV ในพื้นที่ให้ครอบคลุมอันนี้ผมก็เลยเป็นเรื่องที่ดีอยากจะเล่าสู่กันฟังประชาสัมพันธ์ว่าในพื้นที่ของอำเภอคลองลานเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนั้นมีความพร้อมในการที่จะดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวครับครับเพราะนักท่องเที่ยวมาแต่ละครั้งแต่ละปีเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆนะฮะอย่างปี2557ก็เยอะเลยเห็นว่าครึ่งล้านเลยครึ่งล้านนะครับถ้าดูทั้งสถิติทั้งจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยประมาณ 500,000 คนทั้งหมดนะครับแต่ในส่วนของอำเภอคลองลานเนี่ยก็เกือบ 200,000 แล้วครับที่เข้าไปเที่ยวในอุทยานคลองลานแสดงว่าคนที่มากำแพงเพชรเนี่ยเป้าของเขากว่าครึ่งเนี่ยอยู่ที่คลองลานใช่เพราะอากาศเขาเย็นทั้งปีอ่ะอากาศดีครับนอกจากที่อำเภอคลองลานเนี่ยนักท่องเที่ยวมักจะใช้เป็นทางผ่านนะไปเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับซึ่งอยู่ในเขตอำเภอปางศิลาทองนะตรงนั้นจะเป็นที่มีชื่อคือช่องเย็นหรือช่องเย็นอากาศเย็นตลอดทั้งปีครับก็มีนักท่องเที่ยวที่ผ่านก็จำนวนนี้แหละครับเกือบ 200,000 คนเนี่ยก็จะทั้งผ่านทั้งมาเที่ยวในพื้นที่ครับนะคะเลยต้องมีมาตรการในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวมันเพิ่มความมั่นใจในการที่เราจะท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะส่วนใหญ่เขามาใช้บริการอะไรครับนักท่องเที่ยวมาใช้บริการจากต
ำรวจภูธรคลองลานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรครับก็จะมีเราจะมีจุดตรวจที่ตู้คลองลานพัฒนานะฮะทางเข้าน้ำตกคลองลานก็จะมีห้องน้ำไว้บริการมีจุดที่สอบถามถ้าเป็นนักท่องเที่ยวบางคนเขาจะมาแบบมาปั่นจักรยานมาก็มีนะฮะหรือขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ดีนะก็จะมาซักถามเส้นทางซึ่งก็จะมีตำรวจเราคอยแนะนำเส้นทางอย่างน้อยนะครับผมก็ได้ฝึกตำรวจว่าอย่างน้อยให้รู้จากเส้นทางนะซ้ายขวาเลฟไลอะไรต้องรู้ครับคือถ้าคนต่างชาติมาถามก็อธิบายรู้เรื่องแล้วครับใช่พอไปได้ครับพอไปได้ Go along this road ยาวเลยยาวเลยอย่างนั้นนะฟาฟาเอาเวแน่ๆเลยนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวอีกอย่างนึงก็คือเวลาเรามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องรับมือให้เร็วมีการซ้อมแผนอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมครับในส่วนของแผนเผชิญเหตุเนี่ยเราต้องซักซ้อมกันอย่างน้อย1ครั้ง3เดือน1ครั้งก็ต้องมีซ้อมแผนเผชิญเหตุซึ่งเราก็จะทำร่วมกับทางโรงพยาบาลนะหรือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการรับแผนอุบัติเหตุเขาก็มีซ้อมกันทุก3เดือนนะครับมีการซ้อมแผนเพื่อที่เวลาเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำรถอะไรนี่อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับก็จะได้ให้ความช่วยเหลือได้เร็วขึ้นนะครับซ้อมกันแล้วมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมที่แบบอาจจะต้องดูแลเพิ่มนิดนึงครับก็คงเป็นเรื่องของการซ้อมในส่วนใหญ่เนี่ยหลายหน่วยหลายส่วนแม้กระทั่งตำรวจเองบางทีการซ้อมอาจจะความเข้าใจความเอาจริงเอาจังการซ้อมเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยนะอันนี้เราก็มีความเข้มข้นเพิ่มเติมในเรื่องตรงนี้ขอให้มีความฉับไวแล้วก็ทำแบบจริงจังครับนะคะรวดเร็วด้วยนะคะแล้วในช่วงนี้มีนโยบายอะไรต่างๆที่กำลังดำเนินการอยู่บ้างไหมคะท่านนอกเหนือจากเรื่องของการท่องเที่ยวที่ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะครับก็ขออนุญาตนำไปดูในเรื่องของการ การทำงานในส่วนของตำรวจคลองลานกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งผมเองเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหัวหอกในการเข้าไปขอความร่วมมือทุกภาคส่วนทุกวันนี้ก็ต้องเรียนว่าทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองก็ดีผู้ใหญ่บ้านกำนันทางท้องถิ่นอบต.เทศบาลนะครับฝ่ายทหารหรือป่าไม้เนี่ยเราจูนเราบูรณาการงานร่วมกันเนี่ยทุกวันนี้มีความแฮปปี้ครับไม่มีความขัดแย้งคือทำงานเป็นเครือข่ายเป็นทีมเลยเป็นทีมนะคะบูรณาการกันได้อย่างลงตัวเราจะมีกรุ๊ปไลน์ในการสื่อสารถึงกันมีเหตุตรงไหนมีเรื่องอะไรตรงไหนที่จะขอความร่วมมือเนี่ยจะรวดเร็วมากตรงนี้ครับการทำงานแบบขับเคลื่อนแล้วก็เราผมเองเนี่ยก็จะลงไปทำงานกับผู้ทำชาเนี่ยเราอยู่ร่วมกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนไปทานข้าวด้วยกันเล่นกีฬาด้วยกันไปทำงานร่วมกันไปพบปะประชาชนครับตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันอย่างมีความสุขครับความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปไหมครับเมื่อก่อนนี่เขาอาจจะมองเหมือนกับว่ามาจับผิดถ้าเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยตำรวจเดินมาหาฉันต้องทำอะไรผิดแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นอย่างนั้นไหมครับที่คลองลานครับผมมั่นใจครับว่าเวลานี้เนี่ยความคิดของพี่น้องประชาชนก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนครับคือถ้าพูดเองก็เหมือนกับเราเข้าข้างตัวเองจริงๆต้องฟังเสียงจากประชาชนว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามีความมั่นใจในการทำงานเพื่อที่จะรับใช้อันที่จริงตำรวจเองกับพี่น้องประชาชนคือไม่ได้แตกต่างกันเราคือราษฎรคนหนึ่งประชาชนคนหนึ่งนะฮะการทำงานก็ต้องพูดกันด้วยใจมีปัญหาอะไรเรามาคุยกันนะครับตรงนี้ผมว่าพยายามที่จะย้ำให้ตำรวจเราเป็นผู้รับใช้อย่างแท้จริงครับครับไม่ใช่ว่าไปตรวจสอบเฉพาะเมื่อเกิดการกระทำผิดเท่านั้นนะครับเราดูแลอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะโครงการ Stop Walk and Talk ครับผลของการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นว่ามีสถิติไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นคดีอุกจกรรมคดีต่อชีวิตร่างกายแล้วก็คดีประทุษร้ายคดีที่น่าสนใจอะไรต่างๆเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าเราดูในสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะฮะก็คือตัวเลขของคดีเนี่ยอย่างปี57เนี่ย437เรื่องนะครับคดีอาญาปีนี้นั้นณถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีแค่150ซึ่งถือว่าลดลงมากนะครับในคดีแต่ละกลุ่มเนี่ยผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเราสามารถที่จะป้องกันนะครับอะไรเป็นหัวใจสำคัญที่ท่านผู้กำกับมองว่า
มันลดลงหัวภาพขนาดนั้นคดีต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าไปพบปะประชาชนมีแนวร่วมในการป้องกันร่วมกันนั่นคือส่วนหนึ่งเหมือนเราคิดเราทำงานด้วยกันมีการเสนอแนะมาร่วมคิดฟังความคิดเห็นร่วมกันอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขของสถิติของคดียาเสพติดซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราเอาผู้เสพนะครับไปเข้าโครงการบำบัดก็ไม่มีการจับกลุ่มตรงนี้ก็ทำให้สถิติตัวเลขมันก็ลดลงนะครับโดยเฉพาะตามคำสั่งคสช.ที่ 108/57 ในตรงนี้ครับก็ทำให้สถิติคดีด้านยาเสพติดก็จะลดลงครับพูดถึงเรื่องของยาเสพติดเนี่ยที่พิษณุโลกก็เป็นเหมือนกันนะไม่รู้ว่าตามมุมมองของท่านผู้กำกับคลองลานเนี่ยมองว่ายังไงเพราะว่าเราเห็นว่าเวลาจับพ่อค้ารายย่อยเครือข่ายยาเสพติดคนที่เอาของมาปล่อยให้ลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่อายุต่ำกว่า18 ปีครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับทริคหรือว่าเทคนิคของเขาหรือเปล่าที่เขานำคนที่ยังเป็นเยาวชนอยู่เวลาต้องโทษก็ไม่รุนแรงอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าน่าจะเป็นเหมือนวัฒนธรรมที่เขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มหลีกเลี่ยงที่จะสาวถึงตัวผู้ทำความผิดครับตรงนี้อาจจะเป็นช่องว่างอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้ค้าเนี่ยอาศัยช่องตรงนี้อาศัยช่องที่ว่าเด็กเวลาเราจับแล้วเนี่ยถ้ามีครอบครองไว้ไม่เกิน5 เม็ดแล้วก็เสพด้วยเนี่ยตรงนี้เราไม่สามารถที่จะจับเขาได้เราต้องส่งเขาไปบำบัดเขาเป็นผู้เสพต้องรักษาครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นช่องว่างอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาไม่เกรงกลัวครับเพราะบำบัดจะให้โอกาสบำบัดต้องรู้สึกจะ5 ครั้งนะครับ5ครั้งนะถึงจะจับกลุ่มเพื่อที่จะดำเนินคดีครับนำไปก็ไม่ใช่ถ้าเด็กก็ไม่ใช่คุกอยู่ดีใช่ไหมใช่ครับถ้าพูดกันตามตรงก็คือไม่ใช่เรือนจำอ่ะใช่ครับเป็นสถานพินิจอีกครับดูเหมือนจะเป็นช่องว่างจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับที่ดำเนินโครงการโดยใช้งบประมาณเห็นว่ามีโครงการพัฒนาโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆมีงบประมาณที่สนับสนุนจากอบจมาด้วยใช่ไหมครับครับก็ขออนุญาตย่อๆนิดหนึ่งนะครับว่าโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากอบจกำแพงเพชรนะครับเป็นเรื่องของการติดตั้งกล้อง CCTV ครับการอบรมอสตร.นะซึ่งเป็นแนวร่วมของพวกเราในการทำงานแล้วก็โครงการอบรมเยาวชนจากท้องถิ่นจากเทศบาลจากอบต.ต่างๆนี่เราได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วนครับตรงนี้ครับปีที่แล้วของงบไป1,200,000รวมแล้วนะครับปีนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับที่เราพัฒนาแล้วก็ทุกภาคส่วนร่วมด้วยนะเอาด้วยตำรวจเอาไงก็เอากันร่วมด้วยช่วยกันลงแรงแข่งขันนะคะครับนะท่านมีแนวทางที่จะบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงไหมฮะว่าเวลาทำงานกับชุมชนเนี่ยเราควรที่จะใช้หลักยังไงเพื่อให้ประสบความสำเร็จเหมือนกับที่คลองลานดำเนินการอยู่ขนาดนี้อันที่จริงตรงนี้เนี่ย เป็นเรื่องที่ครูบาอาจารย์ก็สั่งสอนอบรมกันมาเยอะนะครับก็คงจะได้นำหลักเดิมมาใช้ในการทำงานก็คือเราตำรวจต้องทำตัวเป็นพหูสูตรต้องรู้ด้วยนะเป็นผู้รู้แล้วก็แนะนำประชาชนเขาว่าเขาจะปลอดภัยอย่างไรเขาจะหลีกเลี่ยงจากปัญหาอย่างไรป้องกันทรัพย์สินอย่างไรอันนี้ก็คือให้เราต้องให้เขาบ้างนะครับอย่างที่สองก็คือการสนทนาการพูด อันนี้คำพูดนี่สำคัญนะครับปิยวาจานี่ต้องดีต้องเขาทุกมาเขาหนักมาเขาเดือดร้อนมาเนี่ยต้องผ่อนคลายต้องช่วยคุยกันจะไปยึดตามหลักตามเกณฑ์ไปแอคชั่นมันก็คงไม่เหมาะนะครับเป็นตำรวจแล้วต้องเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะต้องห้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะอีกส่วนหนึ่งคือการประพฤติปฏิบัติตนนะตัวเองตำรวจเราก็ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างการขับรถต้องสวมหมวกนิรภัยบอกให้เขาทำแล้วก็ต้องทำด้วยใช่ครับก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนะครับตอนเป็นชาวบ้านเราเป็นอย่างนี้พอเป็นตำรวจเราเป็นอย่างไรนะก็ควรที่จะให้อยู่ในรูปแบบที่ไม่แตกต่างกันนะครับที่ท่านพูดมาก็คือสังขาวัตถุ4นั่นเองใช่แล้วง่ายใกล้ตัวเราพูดภาษาพระอาจจะไม่ค่อยสนใจกันนะครับแต่ดีค่ะใช้ได้จริงแล้วดีมากๆเลยค่ะก่อนจากกันไปให้ท่านนะคะส่งผ่านถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะว่ามีเรื่องราวอะไรนะคะสามารถมาบอกกล่าวผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เพราะทุกเรื่องราวของท่านนะคะตำรวจเนี่ยยินดีที่จะรับใช้ประชาชนค่ะครับผมขอฝากอยู่2เรื่องก็คือเรื่องที่1เนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจนะครับในการทำงานของตำรวจเนื่องจากว่าตำรวจนั้นเนี่ยก็เป็นข้าราชการที่รับใช้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวครับนะครับทุกคนผ่านการฝึกการอบรมการมีอุดมการณ์ในความคิด
มีความอาสามีจิตอาสาที่จะมารับใช้ประชาชนตรงนี้ผมก็เชื่อมั่นว่าตำรวจเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคนดีนะครับแต่ถ้านิ้วไหนร้ายก็ต้องตัดออกนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องการป้องกันนะพี่น้องต้องป้องกันตนเองในการดูแลทรัพย์สินบ้านช่องเป็นอย่างไรรถลาจอดไว้นะต้องเก็บให้ปลอดภัยไม่มีกุญแจติดไว้ไม่ใช่จอดหน้าบ้านกุญแจพร้อมการขับรถขับลาก็ขอให้ปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็ขอให้เชื่อมั่นแล้วก็ขอให้ท่านมีความปลอดภัยนะครับด้วยความห่วงใยครับครับคือตำรวจก็พร้อมที่จะดูแลแต่ว่าเบื้องต้นพี่น้องประชาชนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างยิ่งนะครับเวลาหมดแล้วละครับข้างบนเขาบอกมาแล้วบอกว่าจะเข้าข่าวแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับพบกับบอกข่าวเล่าเรื่องได้ใหม่ในวันจันทร์วันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ